ครับจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่ที่ต้องการไต่ระดับในด่าน Shadowland 30ด่านแรกนะครับจะมาแนะนำตัวว่าน่าจะใช้ตัวอะไรควรจะใช้ตัวอะไรผมก็จะแนะนำตัวที่ปั้นง่ายๆนะครับ30ด่านแรกนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะไต่ระดับ Shadowland นะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 8.6.1 นะครับผมบันทึกคลิปไว้วันที่12ธันวาคม2022นะครับอ่ะมาครับมาปกติผมไม่ค่อยได้เข้าเล่น Shadowland มาเป็นเดือนๆแล้วนะครับเพราะผมขี้เกียจฮะมาด่านแรกนะครับด่านแรกผมเลือกที่ตัวนี้ครับเคยเคลียร์มาก่อนผมใช้ซองเบิร์ดนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันว่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูการ์ดก่อนให้ดูการ์ดผมไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับผมนี่นะฮะเอฟเฟกต์การ์ดผมไม่แข็งแรงเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมแล้วเรามาดูตัวซองเบิร์ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู30ตัวแรกเลยนะฮะก็เป็นแค่เทียร์2ก็พอนะครับเทียร์2ซองเบิร์ดผมเป็นเทียร์2นะครับผมแต่เป็นเลเวล62นะครับ อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้แรงนะครับเนี่ยและอูรูดาวเดียวนะครับ3ดาวสูงสุด3ดาวนะฮะนี่นะครับแต่เปิดศักยภาพไปอย่างน้อยๆ4ช่องนะฮะก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับใส่พลังโจมตีปกตินะฮะไม่เข้าไปดูลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วกันนะครับเหมือนจะเสียเวลานะฮะนี่นะฮะ SO ก็เป็นพลังความโกรธของฮักนะฮะผมก็ยังไม่เต็มนะครับดาวยังเหลืองอยู่เลยนะฮะอาร์ติแฟกต์ยังไม่ได้ใส่นะครับไอตัวอุปกรณ์พิเศษเนี่ยโอบิลิสเนี่ยผมก็เป็นตัวธรรมดาครับเพิ่มอัตราคริติคอลนะฮะไม่มีวันไทม์เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนี่นะรายละเอียดทั่วไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้มาคลิปอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าแนะนำตัวอย่างนี้มันก็น่าหน่อยเนี่ยตัวเดียวนะเลือกตัวเดียวเลยนี่นะครับไปลุยตัวเดียวเลยนะครับก็จะไม่ได้โบนัสนะครับถ้า3ตัวก็จะได้โบนัสรายการของที่ได้ครับเพิ่มเติมฮะนี่ครับสองเบิร์ดตัวเดียวเลยนะครับพยายามยัดสกิล3ให้บ่อยๆถ้าจะได้เป็นอมตะนะครับก็บนสกิลมั่วๆนะครับผมบนสกิลมั่วเนี่ยนะครับจบแล้วนะครับ31วินาทีนะครับ31วินาทีใช้2เบิร์ดตัวเดียวนะครับผมไม่ใช่2เบิร์ดเลยป่ะผมก็เรียกไปโมซัวเลยโอ้เดี๋ยวเพื่อความชัวร์จะได้ไม่น่าแหกโอเค2เบิร์ดนะเป็นตัวที่ผมชอบมากในเมื่อก่อนในอดีตนะฮะอันนี้ก็ไม่มีด่านที่ผมเคลียร์มาก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นด่านที่3นะครับผมด่านฝ่ายฮีโร่ครับส่วนด่านที่1กับด่านที่2มันมีพลังสะท้อนกลับนะครับผมไม่เลือกนะครับผมก็เลือกฮีโร่นะครับ
ผมเลือกฮีโร่ต่ำๆก็ถ้าปั้นง่ายๆนะถ้าปั้นง่ายๆผมเลือกตัวเดียวเลยนะฮะวอร์แมชชีนฮะวอร์แมชชีนเลยจบง่ายไปด้วยซ้ำไปเดี๋ยวผมเลือกตัวที่นี่หน่อยวอร์แมชชีนก็ได้วอร์แมชชีนปั้นง่ายด้วยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูว่าวอร์แมชชีนผมใส่อะไรบ้างตัวนี้เป็นเทียร์2ครับ ขออภัยครับเป็นเทียร์2ครับเป็นเลเวล62ครับโดนฟองเบิร์ดเล่นไปจบครับนี่ครับแป๊บเดียวครับ5วินาทีนะครับผมเรามาย้อนดูวอร์แมชชีนของผมกันนะครับเทียร์2ครับผมยังไม่ขึ้นเทียร์3เลยนะฮะเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเวล62ด้วยซ้ำไปอยู่ไหนล่ะหาไม่เจออีกหาวอร์แมชชีนไม่เจอเดี๋ยวนี่นะฮะวอร์แมชชีนนี่นะครับเป็นเลเวล62นะครับอุปกรณ์พิเศษก็นี่นะครับตามนี้นะครับไม่เข้าไปดูนะฮะดูไกลๆพอนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูส่วนใหญ่ก็ดาวเดียว2ดาวนะครับอ่ะเข้าไปดูหน่อยอ่ะเนี่ยดาวเดียวนะครับเห็นนะนี่ครับอัพไป1ดาวนะครับผมประเภท ISO ผมเป็นพลังความกดฮัทเหมือนกันนะครับแล้วก็หิน ISO ก็ยังเหลืองอยู่นะครับบางตัวก็ไม่ถึง5ดาวเอ้ยไม่ถึง6ดาวที่สับไปอาร์ติแฟกต์ไม่ได้ใส่นะครับส่วนโอเบลิสผมใส่เป็นวันไทม์ 200% นะครับผมแล้วก็เป็นยูนิฟอร์มอเวนเจอร์เอ็นเกมนะครับยูนิฟอร์มอเวนเจอร์เอ็นเกมนะครับโอเคมาขั้นที่3ผมเลือกเป็นด่านประจันบานแล้วกันด่านประจันบานมันจะมีเลือกทำลายล้างฮีโร่แล้วก็ประจันบานผมเลือกประจันบานฮะแล้วก็มาดูเลเวลต่ำๆประจันบานที่น่าสนใจผมมีตัวนี้ฮักบัสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูฮักบัสเตอร์ก่อนเป็นเทียร์2เหมือนกันนะครับเลเวล62มาดูว่าของผมนี่พลังเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับนี่พลังประมาณนี้นะฮะพลังประมาณนี้นะฮะนี่นะครับอุปกรณ์ไอหินเทพเจ้าโอดินพวกนี้ฮะแร่อูรูพวกนี้นะครับก็ดาวเดียว2ดาว3ดาวครับยังเป็นเทียร์2อยู่นะฮะISO ก็เป็น Overdrive นะครับผมใช้เป็น Overdrive ก็มีดาวแดงของหิน ISO 2 3ตัวไอ้3 3 3เม็ดนะฮะก็ไม่เต็มนะ Artifact ไม่ได้ใส่นะอุปกรณ์พิเศษเป็น Obelisk One Time 120เองนะฮะ One Time 120เองนะครับส่วน Uniform ใช้เป็น Avenger Infinity War นะครับผมมาขั้นที่3นะครับตัวนี้ก็ปั้นง่ายนะครับฮักบัสเตอร์นะไม่ได้ปั้นยากอะไรนะครับหาไบโอค่อนข้างง่ายนะครับจบไหมจบครับผมใช้เวลาไป11วินาทีนะครับมาขั้นที่4นะครับขั้นที่4ผมเลือกเป็นไวรัสแล้วกันผมเลือกเป็นไวรัสอันแรกแล้วกันแล้วก็เลือกซูเปอร์ไวรัสตัวที่ปั้นง่ายๆเหรอตัวที่ปั้นง่ายๆก็หลายตัวนะผมแนะนำเป็นตัวไหนดี
แนะนำเป็นเจ้านี่ละกันฮะเป็นPunisher นะครับเป็น Punisher ของผมเป็นเทียร์2อยู่เลเวลว่าอะไรจ๊ะเดี๋ยวผมขอดูนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะครับ Punisher นะครับเป็นเทียร์2ใส่ยูนิฟอร์ม Guardian of the Galaxy นะครับผมเป็นตัวไฟนะฮะผมยังไม่ได้ซื้อยูนิฟอร์มใหม่นะครับเพราะผมไม่อยากได้นะครับผมชอบยูนิฟอร์มนี้ครับเป็นเท่ดีครับดูข้อมูลนิดหนึ่งนี่นะครับข้อมูลประมาณนี้นะครับนี่นะครับหินและอูรูก็ประมาณนี้นะครับผมยังไม่ขึ้นเทียร์3นะครับนี่นะฮะเอฟเฟกต์เป็นความโกรธฮักนะครับอาร์ติแฟกต์ผมใส่3ดาวไปนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ทั่วไปที่หาได้ผมใส่เป็นเพิ่มความยุติธรรมนะฮะจริงๆเป็นก็ตรงสายนะครับตรงสายความยุติธรรมนะครับผมอุปกรณ์พิเศษผมใส่เป็นโอบิลิสวันไทม์ 120% เท่านั้นนะครับอ่ะมาซุปเปอร์ไวไลท์แนะนำเป็นพิวนิเชอร์นะฮะตัวนี้ก็ปั้นง่ายนะเป็นตัวฟรีตัวนี้เป็นด่านเวฟครับ3รอบนะครับนี่นะครับผมแค่ไม่ได้กดอะไรเลยนะกดหน่อยแล้วกันจะได้เร็วๆลูกน้องยังออกไม่หมดเว็บ3ยังไม่มาเว็บ3นะครับหน้าตายก่อนแต่ลูกน้องยังออกมาไม่หมดนะฮะโอเคจบครับผมใช้เวลาไป41วินาทีนะครับพิวนิเชอร์ตัวไฟนะครับผมมาด่านที่5ด่านที่5ผมอัน1อัน2ผมปัดทิ้งเลยนะครับมันสะท้อนกลับนะฮะผมเลือกเป็นด่านฝ่ายฮีโร่ได้เปรียบนะฮะแล้วก็เลือกฮีโร่นะครับแล้วก็มาดูฮีโร่ตัวที่คิดว่าน่าจะผ่านง่ายๆแล้วก็ปั้นง่ายๆนะฮะผมเลือกเป็นไอ้นี่แล้วกันครับผมไอเจ้าตัวนี้ก็เทียร์2นะครับเดี๋ยวมาดูพลังกันนิดนึงนะฮะเป็นสายทำลายล้างอยู่ไหนนะ นี่นะครับผม ล็อกเก็ตแลกคูนนะครับหรือล็อกเก็ตแลกคูนประมาณนี้ครับพลังทั่วไปนะครับผมอุปกรณ์พิเศษประมาณนี้นะครับยังอยู่เทียร์2นะครับเพราะว่าขึ้นเทียร์3ไม่ได้แล้วก็ได้แค่นี้ครับผม SO เป็นความโกรธฮักนะฮะอาร์ติแฟกต์ไม่ได้ใส่นะครับผมส่วนโอเบลิสเป็นวันไทม์ 120% เท่านั้นครับยูนิฟอร์มผมเลือกเป็นอามิเจอร์เอ็นเกมนะครับผมมาตัวเดียวเลยครับตัวเดียวโดดๆเลยมา คลิปอาจจะยาวนิดนึงครับจบไหม ยาวจบแล้วจบครับผมนี่นะครับ9วินาทีนะครับผมมาด่านที่6นะครับด่านที่6ผมเลือกเป็น
มันแรนดอมมาก็เลยเป็นประเภทประจันบานอีกครั้งแล้วกันครับประเภทประจันบานอีกครั้งแล้วกันประจันบานผมตัวที่อยากจะแนะนำเหรอ ตัวที่อยากจะแนะนำที่หาง่ายๆเหรอตัวนี้มาตัวนี้เป็นเลเวล70แล้วนะผมเป็นเลเวล70แล้วนะแต่เป็นเทียร์2นะฮะเทียร์2แต่เลเวล70นะฮะเดี๋ยวขอเลเวลต่ำกว่านี้แล้วกันเลเวลต่ำกว่านี้เป็นไอออนฟิตแล้วกันครับไอออนฟิตยูนิฟอร์มเก่าด้วยนะฮะน่าจะผ่านได้ไม่ยากครับเดี๋ยวผมมาดูไอออนฟิตกันนี่ครับไอออนฟิตดูรายละเอียดนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อุปกรณ์ประมาณนี้นะฮะแต่ก็แนะนำว่าให้เปิดศักยภาพให้ได้อย่างน้อยๆ4ช่องนะฮะเนี่ยผม4ช่องนะครับส่วนแล้วรู้ก็1ดาว2ดาว3ดาวนะครับตามสภาพนะฮะแต่พยายามเปิดศักยภาพให้เป็น4ช่องเป็นอย่างต่ำนะครับนี่นะครับ ISO เป็นตาเหี่ยวนะครับผมใช้ตาเหี่ยวไม่รู้ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้มากก็เลยยังไม่ได้อัปเดตเซต ISO นะครับผมก็ใช้ตาเหี่ยวไปนะฮะ Artifact ไม่ได้ใส่นะครับอุปกรณ์พิเศษเป็น Obelisk One Time 120เท่านั้นนะครับยูนิฟอร์มเป็น Iron Fit เลยนะฮะเป็นยูนิฟอร์ม Iron Fit เลยนะฮะตัวถอดเสื้อนะฮะมาจะถึงชั่วโมงไหมแนะนำ30ด่านแรกเนี่ย ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ก็พอไหวนะพอไหวพอสู้ได้นะเป็นยูนิฟอร์มเก่านะครับที่น่าจะไม่มีใครใช้แล้วครับโอเคจบไปครับ34วินาทีครับเลื่อนลดไปกึ่งหนึ่งนะฮะครับผมมาด่านที่7ต่อเนื่องเลยนะครับด่านที่7แรนดอมมาอีกแล้วผมเลือกเป็นอะไรดีครับผมเลือกเป็นทำลายล้างแล้วกันผมเลือกเป็นทำลายล้างแล้วกันแล้วมาดูตัวทำลายล้างของผมที่น่าจะผ่านง่ายๆเหรอวนบูเหรอวนบูปั้นง่ายมะก็น่าจะง่ายนะผมเลือกเป็นวนบูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูพลังของวนบูนะครับผมไม่ใช่วนเวอร์นะนี่เล่นมุกตัวทำลายล้างมะนี่นะครับผมวนบูนะฮะเป็นเลเวล62นะครับทุกตัวของผมเป็นเลเวล62ทั้งหมดเลยนะครับถ้าขึ้นเทียร์2ครับนี่นะฮะอุปกรณ์พิเศษประมาณนี้นะครับเปิดศักยภาพ4ช่องเป็นอย่างต่ำนะครับได้แค่เทียร์2นะครับผมโอเคน่าจะปั้นง่ายนะครับตัวนี้ ISO ผมเป็น Overdrive นะครับผมใส่ Artifact ไปให้นิดหน่อยนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ตรงสัตว์ชาตญาณนะครับเพิ่มความอมหิตนะครับผมอุปกรณ์พิเศษผมใช้เป็นวันไทม์ 180% นะครับวันไทม์ 180% ยูนิฟอร์มไม่มีนะครับมาครับผมอยู่ไหนล่ะมาน่าจะปั้นง่ายนะตัวนี้
สกิลพลังโหดมากนะครับหวนวู ถึงแม้จะเป็นแค่เทียร์สองครับสามารถเล่น Shadowland ระดับ3ด่าน30ขึ้นไปได้ง่ายๆเลยครับนี่ครับแป๊บเดียวนะนี่นะครับ7วินาทีนะครับด่าน8นะครับด่าน8ผมเลือกเป็นฮีโร่ประเภทชายแล้วกันฮีโร่ประเภทชายอ่ะเรามาดูฮีโร่ประเภทชายกันที่น่าจะผ่านง่ายๆผู้ชายก่อนแล้วกัน ที่น่าจะผ่านง่ายๆตัวนี้อ่ะตัวนี้จะปั้นง่ายไหมอ่ะผมไม่รู้อ่ะเลือกไปนี่แล้วกันครับ Iron Hammer แล้วกันน่าจะปั้นง่ายนะมาเป็นฮีโร่สายฟ้านะครับผมนี่ครับนี่ค่าพลังทั่วไปตามนี้นะครับอุปกรณ์พิเศษตามนี้นะครับผมสังเกตนะครับเปิดศักยภาพ4ช่องเป็นอย่างต่ำนะครับนี่นะฮะสายสากลนะครับไอโซเป็นพลังความโกรธฮักนะครับผมใส่อาร์ติแฟกต์ให้นิดหน่อยนะครับเป็นเพิ่มกฎระเบียบนะครับน่าจะตรงสายน่าจะตรงสายโอเคส่วนอุปกรณ์พิเศษผมใช้โอเบลิสวันไทม์ 180% นะครับยูนิฟอร์มไม่มีนะฮะมันขึ้นเทียร์ได้ไหมเต็มที่แค่เทียร์2น่าจะปันง่ายครับตัวนี้มาไอออนแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ก็แรงนะครับผมครับด่าน9นะครับมามีแรนดอมมาผมเลือกเป็นท้าทายด้วยทีมที่แข็งแกร่งอันแรกแล้วกันถ้าเป็นซุปเปอร์ไวไลท์แล้วกันดีกว่าซุปเปอร์ไวไลท์ผมแนะนำซุปเปอร์ไวไลท์ตัวนี้นะฮะไฮโดรเจนแมนหรือเปล่าเดี๋ยวมา ขอดูพลังทั่วไปของไฮโดรแมนไฮโดรเจนแมนนี่นะครับพลังทั่วไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ฮีโร่นะฮะนี่นะฮะศักยภาพ4ช่องทั้ง4ช่องก็เป็น16ช่องนะฮะตัวนี้เต็มที่อยู่แค่เทียร์2ครับผม ISO เป็นความโกรธครับ Artifact ผมใส่ให้นิดหน่อยตรงสายครับเพิ่มความอมหิตนะครับผมอุปกรณ์พิเศษนี่ผมใช้เป็นไอ CTP แห่งความเป็นเลิศนะครับตัวสีฟ้านะมันมีเหลืออยู่ครับก็เลยเอาไปให้ใส่หน่อยนะฮะยูนิฟอร์มไม่มีนะครับอ่ะมาไฮโดรแมนเลเวล62นะครับผมเทียร์2เลเวล62ตัวนี้ก็แรงนะครับผม ก็พยายามแนะนำตัวที่น่าจะปั้นง่ายๆ
ว่าไอ้หน้าจอบันทึกมันเต็มนะฮะมาบันทึกกันใหม่โอเคดีที่เซฟหยุดภาพไว้ทันนะครับมาต่อกันครับนี่นะครับเป็นด่านเวฟนะครับ3รอบครับเฮล่าก็ตายนะฮะโดนแมนนะครับสกิลพลังอลังการมากเป็นไวไลฟ์สายใช้น้ำนะฮะใช้น้ำแล้วก็สกิลเป็นน้ำมังกรนะฮะระยะเวลาใช้สกิลผมจะค่อนข้างนานนิดนึงผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องระยะเวลาใช้สกิลเท่าไหร่ลูกน้องออกมาไม่หมดสักทีนะผมหน้าตายไปนานแล้วนะครับ นี่ครับ54วินาทีนะ ด่านที่10นะครับด่านที่10แรนดอมอีกแล้วนะฮะผมเลือกเป็นด่านที่เป็นซุปเปอร์เวลาได้เปรียบแล้วกันไปหลายต่อเนื่องเลยนะครับคราวนี้แหละผมจะแนะนำตัวอะไรเป็นตัวนี้มาเป็นตัวนี้มาปั้นง่ายไหมอ่ะน่าจะปั้นง่ายนะครับมันชื่อว่าตัวอะไรนะผมก็ยังเป็นเทียร์2เลเวล62อยู่นะฮะสายคว่ำเลยเขาเป็นไวเปอร์นะฮะโอเคน่าจะปั้นง่ายครับมีซื้อที่ร้านค้านะฮะไม่น่าจะง่ายนะฮะผมแนะนำตัวอื่นละกันซุปเปอร์ไวไลท์ตัวนี้เหรอเอาแต่ด่านส่วนใหญ่น่าจะแน่นอนให้เป็นทำลายร้างนะฮะขอดูวายร้ายทำลายร้างหน่อยวายร้ายทำลายร้างนี่เหรอแล้วผมขึ้นเป็นเลเวล70แล้วนะไอ้เจ้าเยลโลแจ็คเก็ตเนี่ยฮะแต่เป็นเทียร์2อยู่นะครับเป็นเทียร์2อยู่แต่ผมดันเป็นเลเวล70นะฮะนี่ครับเยลโลแจ็คเก็ตนะฮะนี่นะครับผมข้อมูลทั่วไปประมาณนี้นะครับก่อนนี้ฮีโร่ก็ดันขึ้น4ช่องเหมือนกับ ก็ขึ้นเต็มที่ได้แค่เทียร์2นะครับโอเคเป็นเอฟเฟคเซตเป็นตาเหี่ยวโอ้ยจะเนอร์ทำไม นี่นะอาร์ติแฟคผมใส่3ดาวทั่วไปตรงสายเป็นเพิ่มความอมหิตนะครับผมอุปกรณ์พิเศษผมใช้อุปกรณ์พิเศษธรรมดานะครับไม่ได้ใช้วันทามนะฮะไม่ได้ใช้วันทามนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนขี้เกียจส่วนยูนิฟอร์มผมก็ใช้ยูนิฟอร์มล่าสุดที่มีนะครับยูนิฟอร์มเดียวนะครับผมเป็น Marvel Now นะครับผม มาลองดูกันว่าจะรอดไหมซุปเปอร์ไวไลท์ไปเยลโล่แจ็คเก็ตนี่แหละ แล้วก็วิ่งหนีหน่อยนะครับเพื่อให้สกิลวนกลับมาใช้ใหม่ถึงลูกล่อลูกชนหน่อยนะอุ๊ยมึนฮะมึนวิ่งหนีอีกทีนะครับหนีทีเพื่อที่จะให้สกิล5วนกลับมาใช้ได้นะสกิล2ครับ
จบไป36วินาทีนะครับผม Yellow Jacket นะครับผมด่านที่11นะครับด่านที่11ผมเลือกเป็นประเภทสากลได้เปรียบแล้วกันหรือเพศหญิงมะเพศหญิงแล้วกันมาเพศหญิงได้เปรียบมาดูเพศหญิงของผมกันนะฮะ จะมีตัวไหนที่พอจะผ่านได้บ้างนะฮะผมขอเป็น Invisible Woman ละกันนะฮะผม Invisible Woman นะฮะเรามาดูกันว่า Invisible Woman ของผมเนี่ยพลังเป็นอย่างไรบ้างนะฮะปึ๊บนี่ครับเทียร์2เลเวล62นะครับดูข้อมูลทั่วไปประมาณนี้นะฮะบารมีติกหาได้ที่หาได้ง่ายๆนะหาได้ง่ายๆไม่ยากปุ๊บกันพิเศษทักษะนะครับยังไม่เอาเวกนะครับผมยังไม่เอาเวกเป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเอฟเฟกต์เซสเป็นเอฟเฟกต์เซสไอเอสโอเป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับผมดาวยังไม่เต็มนะฮะ ดาวหินอาร์ติแฟกต์ยังไม่ได้ใส่นะครับอุปกรณ์พิเศษผมใส่การทำลายล้างเข้าไปให้นะครับผมเพราะว่ามันเหลือนะฮะส่วนยูนิฟอร์มนี่ชุดเดิมนะครับยังไม่ได้ซื้อให้ใส่เลยนะครับผมเป็นโมเดิร์นธรรมดานะฮะนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์พิเศษเป็น CTP ทำลายล้านะครับช่วยเข้ามานิดหน่อยเพศหญิงนะฮะมา Invisible Woman นะครับ เลเวล62ฮะใช่ไหมดิ70อ่ะ62การวนสกิลของผมนี่ค่อนข้างม่วนฮะไม่ได้เป็นไปตามต้นตำรับของเซียนท่านอื่นนะครับผมเป็นไปตามประสีประสาแบบมือใหม่เลยนะจบนะครับผม17วินาทีนะครับด่าน12ด่าน12เป็นมีแรนดอมมา3ด่านครับแต่ละท่านนี่มันจะแรนดอมมาไม่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามจะเลือกด่านที่คาดว่าน่าจะใช้ได้นะครับด่านประเภทโจมตีไฟได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีไฟตัวไหนบ้างที่จะสามารถผ่านด่านนี้ได้ตัวนี้เป็นตัวปั้นยากนิดนึงฮะไม่แนะนำดีกว่าเป็นนี่ครับเป็นตัวไอตัวลาวานี่นะเป็นวายร้ายนะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาดูข้อมูลของตัวนี้ของผมนะครับตัวนี้ครับมอร์เทนแมนนะครับเป็นตัววายร้ายในสไปเดอร์แมนนะครับผมมาดูรายละเอียดทั่วไปนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ขุมความพิเศษแล้วก็เทียร์2ได้แค่เต็มที่นะครับของผมยังเป็นเลเวล62โอเค ISO เป็น Overdrive นะครับ Artifact ยังไม่ได้ใส่นะครับอุปกรณ์พิเศษผมเลือกเป็นความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นนะเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่วันทามไม่มีวันทามนะครับผมยูนิฟอร์มไม่มีนะครับมาตัวไฟมาครับแต่ก็กดสกิลดีๆนะครับเพราะว่าไอด่านเนี้ยมันชอบตัดสกิลเรานะฮะก็พยายามวิ่งหนีไปแป๊บนึงก่อนฮะแล้วก็ค่อยกดสกิล5นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ค่อยกดสกิล5นะครับผมแล้วก็ขยายล่างนิดนึงนะครับ
จบนะฮะ9วินาทีนะครับจาก13นะครับ13นี่แม่ช้อยให้เลือกสำหรับมือใหม่นี่ค่อนข้างยากนะผมเป็นซุปเปอร์วายอีกรอบนึงกันแม่ ซุปเปอร์วายอีกรอบนึงผมเลือกให้เป็นเจ้าตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะตัวนี้ผมเป็นยูนิฟอร์มล่าสุดหรือเปล่าเลื่อนให้ดูก่อนนี่นะครับผมสไปเดอร์แมนไมล์โมราเลสนะครับผมเป็นยูนิฟอร์มซูเปอร์ไวไลน์นะครับจริงๆแล้วไมล์โมราเลสเป็นฮีโร่นะแต่ใส่ยูนิฟอร์มนี้ก็กลายเป็นไวไลน์ไปเลยนะครับผมอุปกรณ์ฮีโร่ก็ประมาณนี้นะครับผมทักษะเต็มที่ได้เทียร์2ประเภทอัปเกรดประมาณนี้ ISO ผมเป็นตาเหยี่ยวนะครับอาร์ติแฟกต์ไม่ได้ใส่อุปกรณ์พิเศษผมใช้เป็นCCP อย่างการอดทนนะเท่าที่มีนะแต่ถ้าไม่มีก็แนะนำก็จะเป็นโอบิลิสทั่วไปเป็นวันไทม์นะวันไทม์160ขึ้นไปแล้วกันนะนี่ครับผมใช้เป็นยูนิฟอร์ม Absolute Carnage นะครับผม Absolute Carnageซุปเปอร์ไวไลท์มาเป็นยูนิฟอร์มที่ค่อนข้างแรงนะครับจบนะฮะจบเลยนะฮะแป๊บเดียวนะครับผม8วินาทีนะฮะด่าน14ครับผมก็ต้องเป็นอันแรกนะครับด่านที่ประเภทประจันบานได้เปรียบนะครับผมมาดูประจันบานที่พอจะปั้นง่ายๆนะปั้นง่ายๆทีนี้น่าจะเป็นประจันบานแบบตัวไหนดีนะที่ปั้นง่ายๆก็เนี่ยแหละตัวนี้แหละแต่ผมใช้ยูนิฟอร์มใหม่นะฮะ ยูนิฟอร์มเก่าผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าเรามาดูของผมกันนะฮะนี่นะครับผมเจสสิก้าโจนนะครับผมเจสสิก้าโจนนะครับผมนี่นะครับยังไม่ได้เอาเวกนะฮะISO เป็น Overdrive นะครับผม Artifact ไม่ได้ใส่อุปกรณ์พิเศษผมเลือกเป็นสกัดบริสุทธิ์นะครับ CTP ประมาณนี้นะฮะส่วนยูนิฟอร์มก็เป็นยูนิฟอร์มล่าสุดนะครับยูนิฟอร์มเดียวเท่านั้นนะครับที่ออกมาเป็น Jewel นะครับยูนิฟอร์ม Jewel ผู้หญิงนี่นะมาเป็นยูนิฟอร์มที่ค่อนข้างแรงครับแนะนำให้ซื้อนะครับถ้าจะไต่ระดับ Shadowland นะครับ30ดาดแรกเป็นยูนิฟอร์มที่ยูนิฟอร์มเดียวที่มีนะครับแล้วใส่แล้วก็ก้าวกระโดดเลยครับนี่นะครับเจอตัวเองนะครับจบไปครับกีวีนะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ดูด่านที่15นะครับด่านที่15นี่บังคับนะครับเป็นฮีโร่ได้เปรียบฮีโร่ได้เปรียบผมเคยใช้ตัวไหนผ่านผมเคยใช้ตัวไหนผ่านนะจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าใช้ตัวไหนผ่านด่านที่15ผมแนะนำเป็นตัวที่ปั้นยากขึ้นนิดนึงได้ไหมตัวที่ปั้นยากขึ้นได้ไหมอ
เป็นตัวนี้ได้ไหมอ่ะปั้นง่ายไหมตัวนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะตัวนี้นะครับผมซอสมาสเตอร์นะครับตัวนี้ปั้นยากนิดหน่อยนะครับปั้นยากนิดหน่อยไม่แนะนำดีกว่าแนะนำตัวที่ปั้นง่ายกว่านี้หน่อย จริงๆหว่องกับมอโดก็ได้นะแต่ว่าต้องซื้อยูนิฟอร์มนะฮะยูนิฟอร์มเดิมนี่ไม่น่าจะผ่านนะครับดาสิบห้าตัวนี้ล่ะคิงคองตัวนี้ล่ะก็ปั้นยากนิดหน่อยนะฮะชอบกอริลลาแมนไฟล่าเวลไฟล่าเวลได้ไหมขอดูไฟล่าเวลหน่อยไฟล่าเวลก็ปั้นง่ายนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่บุกเข้ามานะครับในด่านบางด่านนะเควสอีพิกนะฮะนี่นะครับผมแนะนำเป็นไฟล่าเวลแล้วกันนะฮะของผมเป็นเทียร์2นะครับเลเวล62นะครับนี่ครับไฟล์เลเวลก็ได้แค่เทียร์2นะฮะเป็นสายสากลนะครับผมเอฟเฟกต์เซตผมเป็นตาเหยี่ยวนะครับอาร์ติแฟกต์ผมใส่เข้าไปเพิ่มช่วยความแรงนิดหน่อยเป็นเพิ่มกฎระเบียบนะครับผมอุปกรณ์พิเศษผมใช้วันไทม์ 120% เท่านั้นนะครับยูนิฟอร์มไม่มีนะครับมาเป็นไฟล่าเวลแล้วกันนะตัวเดียวนะฮะแนะนำเป็นไฟล่าเวลนะอดทนปั้นนิดนึงนะครับได้มาใช้ก็ค่อนข้างคุ้มในระดับหนึ่งนะฮะยูนิฟอร์มไม่มีนะฮะเทียร์สามไม่มีอเวกไม่มีนะฮะแต่แรงนะครับแรงนี่ผมเป็นเทียร์สองในเลเวล62นะฮะจบครึ่งแรกนะครับเมื่อกี้ผมต้องกดสกิลสองมาเพื่อเป็นอมตะก่อนใช่แล้วค่อยกดสกิลห้านะฮะใช้ดาบยิงนะฮะแหมใช้ดาบยิงโอ้นี่จบไปแล้วครับแป๊บเดียวนะครับแนะนำไฟล์ระเวลนะครับด่านที่16ซูเปอร์ไวไลท์ได้เปรียบนะฮะซูเปอร์ไวไลท์ผมแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันนะฮะก็น่าจะปั้นยากนิดหน่อยนะครับผมไอตัวธนูเนี่ยนะที่อยู่ในแก๊งเดียวกับมูนสโตนนะฮะนี่นะครับบลูอายนะฮะไม่น่าจะปั้นยากนะอยู่ในร้านค้าสามสิบนะฮะแต่ผมใส่ยูนิฟอร์มล่าสุด นะครับนี่นะแนะนำบลูอายแล้วกันนะผมแต่แนะนำเป็นยูนิฟอร์มล่าสุด นะครับตัวนี้ผมยังเป็นเทียร์2อยู่ยังไม่เอาเวกนะครับผมเอฟเฟกต์เซ็ตเป็นความโกรธครับครับอาร์ติแฟกต์ผมใส่เข้าไปเพิ่มความแรงนิดหน่อยเป็นเพิ่มความอมหิตนะฮะอุปกรณ์เสร็จผมใช้วันไทม์120เท่านั้นนะครับผมส่วนยูนิฟอร์มผมใส่ยูนิฟอร์ม Dark Avenger นะครับเป็นยูนิฟอร์มล่าสุดของตัว Blue Eye เลยนะฮะโอเคซุปเปอร์ไวไลท์
แนะนำเป็นบรูอายนะฮะแต่ต้องใส่ยูนิฟอร์มนะครับเน้นเลยเน้นเลย เราสกัดจิตจบครับผม9วินาทีนะครับครึ่งทางนะครับ17แล้วนะครับมา17ตอนนี้ผมเลือกเป็นฮีโร่ได้เปรียบแล้วกันแหมไวไลไปหลายด่านเลยนะฮีโร่ที่พอจะผ่านง่ายๆนะฮะผมเลือกเป็นต้องเป็นทำลายล้างสักหน่อยตัดสกิลบอสสักหน่อยนึงนะครับปั้นง่ายๆนะปั้นง่ายแม่ก็นี่ฮะแอคชั่นวันนะฮะแอคชั่นวันยูนิฟอร์มผมเป็นยูนิฟอร์มเก่านะครับผมแนะนำเป็นแอคชั่นวันเลยแล้วกันนี่นะฮะเพราะผมยังเป็นเทียร์2อยู่นะครับผมมาดูรายละเอียดนิดหน่อยประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะยังเป็นเทียร์2อยู่นะครับยังไม่ขึ้นเทียร์3นะครับ ISO เป็นตาเหี่ยวนะครับผมหินก็ยังเป็นเหลืองอยู่หมดเกือบหมดนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ผมมีนะครับผมมีอาร์ติแฟกต์ของ Action 1ก็เลยใส่เข้าไปนะครับผมเป็นเพิ่มความยุติธรรมก็ตรงสายนะฮะอุปกรณ์พิเศษผมใช้ one time 120% ครับยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มเก่านะฮะเป็นยูนิฟอร์มด็อกเตอร์สเปนภาคแรกนะครับผมก็ไม่มียูนิฟอร์มใหม่นะผมยังไม่อยากซื้อนะครับเป็นจอมเวทผู้ได้รับการปลดปล่อยนะนี่นะฮะยูนิฟอร์มนี้นะครับไม่รู้จะซื้อมาทำไมนะเพราะไม่ได้ใช้นะครับผมมาแนะนำเป็น Action 1นะครับจะรอดไหมวันเหมือนกันแหมแนะนำไปแต่วันเองก็มีวงแหวนอมตะก็นี่นะฮะก็พอจะเอาตัวรอดได้นะฮะแล้วก็เพิ่มอมตะในสกิล4เข้าไปอีกทีส่วนสกิล5ก็เป็นวงแหวนเพิ่มเลื่อนนะฮะวงแหวนหมดก็เพิ่มวงแหวนใหม่อีกรอบนะฮะแล้วก็ใส่อมตะเข้าไปอีกรอบนึงทั้ง2แล้วก็วนสกิลไปมั่วๆนะแต่ก็พยายามอยู่ในวงแหวนตัวเองนะแล้วก็พยายามกดสกิล4บ่อยๆนะกดสกิล4บ่อยๆเพิ่มเป็นความอมตะนะฮะนี่ครับเลือดไม่ลดนะฮะเพิ่มวงแหวนอีกรอบนึงใช้เวลานานหน่อยนะซิดนี่ค่อนข้างจะแกร่งนะฮะแล้วก็ยูนิฟอร์มของ Action 1ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะฮะจะพยายามสร้างวงแหวนออกมาครับสกิล5แล้วก็พยายามใช้สกิล4บ่อยๆนะครับนี่นะก็นานหน่อยแล้วก็ละพอซิดตายก็ทุกอย่างก็จบครับลูกน้องไม่ต้องสนใจนะเล่นซิดอย่างเดียวเลยจบนะฮะนี่นะลูกน้องยิงงง1นาที29วินาทีนะครับผม1นาทีครึ่งนะโอเคเอเชียน1นะครับแนะนำไปเดี๋ยวคลิปอาจจะตัดนะฮะด่าน18นะฮะด่าน18นี่ผมเลือกตรงกลางแล้วนะครับไวไลท์แล้วแม่บังคับไปใช้ไวไลท์บ่อยเกินไวไลท์รอบนี้ผมขอแนะนำตัวสูงขึ้นอีกหน่อยนะเป็นเฮล่านะแต่ของผมเป็นเอ้าเข้าไปเลยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเฮล่าผมพลังเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่เฮล่าผมใช้ยูนิฟอร์มล่าสุดนะครับผม
ก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากกดสกิล3ให้เป็นอมตะก่อนนะครับแล้วก็สกิล5เข้าไปนะครับตัดจริงๆด้วยนะครับผมเมมเต็มครับคลิปตัดไปก็มาใหม่นะครับนี่ครับ8วินาทีนะครับผม8วินาทีผ่านนะครับไปย้อนดูเฮล่านิดนึงนะฮะตัวปั้นยากขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าโอบิลิสไม่น่าจะหาง่ายยากนะครับตัวนี้ร้านค้าสนับสนุนมีนะครับผมของผมเฮล่าเป็นเทียร์2อยู่นะครับเป็นเทียร์2อยู่แต่ผมดันขึ้นเป็นเลเวล70นะครับนี่นะครับอุปกรณ์พิเศษก็ดันให้เปิดศักยภาพให้ได้4ช่องขึ้นไปนะยังไม่ขึ้นเทียร์3นะครับผมนี่นะISO เป็นตาเหี่ยวนะครับ Artifact ยังไม่ได้ใส่นะครับผมอุปกรณ์พิเศษผมใส่ให้เป็นความเป็นเลิศตัวสีฟ้าครับเป็น CTP ง่อยๆนะส่วนยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มล่าสุดนะครับเป็นยูนิฟอร์มของบุรุษแอสการ์ดนะฮะโอเคมาด่านที่19ด่าน19ผมเลือกเป็นฮีโร่ได้เปรียบแล้วกันเรามาดูฮีโร่ของผมที่น่าจะผ่านด่านนี้ง่ายๆตัวนี้มาได้มาผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนี่นะฮะเกวนพูนะฮะผมเกวนพูที่เป็นยูนิฟอร์มเดิมเลยยังไม่มียูนิฟอร์มอะไรใส่ให้เลยนะครับผมเรามาดูพลังทั่วไปนะแต่ผมดันเป็นเลเวล62อยู่นะครับ ยังไม่ขึ้นเทียร์3นะครับผม ISO เป็นตาเหี่ยวนะครับ Artifact ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์พิเศษผมเป็น CTP แห่งการอดทนนะฮะไม่รู้ผมใส่ไปทำไมนะฮะยูนิฟอร์มไม่มีนะครับเป็นออริจินอลเลยครับอ่ะมาจะผ่านไหมมาแนะนำเป็นเกวนพูแล้วกันเดี๋ยวเกวนพูปั้นง่ายไหมอ่ะขอดูสิโอเคมีในร้านค้าสนับสนุนนะครับหาซื้อได้ไม่ยากมาเป็นเกวนพูนะครับผมด่านที่19นะครับก็พยายามอย่าโดนโจมตีบ่อยนะเกวนพูนี่เพิ่มเลือดเองได้นะฮะโอ้ยเลือดหายไปครึ่งหลอดแต่เพิ่มไม่เยอะนะฮะเพิ่มตามจังหวะโอ้ยไหวมะไม่น่าจะไหวมะเพิ่มเลือดช้าให้เกวนพูยูนิฟอร์มอลิซิออนเลยนะถ้าไม่รอดนี้ต้องแนะนำตัวอื่นครับถ้ามียูนิฟอร์มก็อาจจะผ่านง่ายๆนะผมนี่เป็นตัวออริจินอลเลยนะไม่มียูนิฟอร์มนะครับโอเคน่าจะได้ครึ่งหลอดวิ่งหนีก่อนสตาร์หลอดฆ่าสตาร์หลอดก่อนอ้าวสตาร์หลอดหนีสตาร์หลอดนี้โอเคเกือบไม่รอดนะฮะโอ้โหเป็นกู1นาทีครึ่งนะครับผมกับยูนิฟอร์มเดิมๆเลยนะฮะแต่เป็นเลเวล62นะครับเทียร์2นะฮะโอเคก็แนะนำนิดนึงว่า
ซื้อยูนิฟอร์มใส่ให้ซะหน่อยก็ดีนะครับผมโอ้เกือบไม่รอดเลเวล20นะครับเอ้ยไม่ใช่ด่านที่20ผมเลือกเป็นด่านที่3แล้วกันฮีโร่ได้เปรียบทั้ง3ด่านแต่ว่าเป็นฮีโร่ที่สู้กับแก๊งแอดเวนเจอร์นะตัวนี้ผมเพิ่มความยากกับตัวละครเพิ่มขึ้นนิดนึงเป็นต้องยากขึ้นนะเนี่ยสองตัวเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าปั้นยากไหมพยายามแนะนำตัวที่ปั้นง่ายๆนะครับเมื่อกี้ผมจะเลือกตัวไหนนะสากลกับความเร็วเหรออ่ะตัวเนี้ยน่าจะปั้นไม่ยากครับแต่ก็ต้องอดทนหน่อยนะครับเป็นตัวที่ได้มาจากห้องดีรักนะครับผมเควสที่ปิดเดอะกาแล็กติกอิมพอร์ทีฟนะฮะตัวนี้ก็ได้นะฮะแต่ก็อดทนดันขึ้นมาหน่อยนะฮะหาไบโอเมติกช้านิดนึงนะฮะนี่ครับเป็นความโกรธฮักนะฮะอาร์ติแฟกต์เป็นเพิ่มความยุติธรรมไปนะครับผมส่วนอุปกรณ์พิเศษผมเป็น CTP แห่งความร่วมนะครับผมยูนิฟอร์มไม่มีครับตัวนี้ยังไม่สามารถดันขึ้นเป็นเทียร์3ได้หรือเอาเวกได้นะฮะอ่ะตัวนี้แหละแนะนำตัวนี้แหละครับปั้นไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ต้องอดทนนิดนึงของผมเป็นเทียร์2เลเวล62นะฮะกดเทียร์4ก่อนเลยนะจบเลยนะครับไม่ใช่กดเทียร์4กดสกิล4สกิลเดียวอยู่เลยนะนี่นะฮะสกิล4จะเพิ่มความอันเป็นมาตาเข้าไปเดี๋ยวก็วนสกิลไปมั่วๆแล้วเมื่อกี้ผมกดสกิล5จบไป11วินาทีนะครับแนะนำตัวนี้นะครับด่านที่20นะครับเดี๋ยวไปดูชื่อผมจำชื่อไม่ได้มันชื่อว่าโนวานะครับริชาร์ดไรเดอร์นะครับคนละโนวาตัวนี้เป็นโนวาแซมอัลซันเดอร์นะโนวาริชาร์ดไรเดอร์ฮะอันนี้บังคับเป็นศัตรูท้องฟ้าเสียหายกายภาพกลับนะฮะแล้วก็แนะนำให้เป็นสายทำลายล้างนะฮะโอ้โหจะแนะนำตัวไหนดีนะถ้าผมแนะนำแวมไพร์ตัวนี้ล่ะจะหาปั้นกันง่ายไหมเดี๋ยวดูแวมไพร์แวมไพร์ผมน่าจะขึ้นเลเวล70แล้วนะนี่นะฮะเป็นมิสเตอร์ซินิสเตอร์นะครับผมก็ปั้นยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องหาซื้อในสินค้ารายเดือนนะฮะไม่เอาดีกว่าไม่แนะนำตัวที่ปั้นง่ายนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวมือใหม่จะค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะฮะในการปั้น ผมแนะนำเป็น
ผมแนะนำเป็นตัวนี้ปั้นยากไหมอ่ะจริงๆก็เป็นสตาร์ลอร์ดเลยนะแต่สตาร์ลอร์ดผมขึ้นเทียร์3แล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นแค่เทียร์2จะรอดไหมแล้วก็ยูนิฟอร์มตัวไหนจะผ่านนะเป็นสตาร์ลอร์ดแล้วกันก็เดี๋ยวไปดูสตาร์ลอร์ดผมหน่อยเพราะสตาร์ลอร์ดผมยูนิฟอร์มก็เก่านะผมไม่ค่อยได้ใช้สตาร์ลอร์ดก็เลยยังไม่ได้ซื้อยูนิฟอร์มเพราะว่าผมจะรอ Guardian of the Galaxy ภาคล่าสุดในภาค3นี้มานะผมคิดว่ายูนิฟอร์มน่าจะมานะก็เลยยังไม่ได้ซื้อผมใช้ขอดูยูนิฟอร์มล่าสุดเลยครับเป็นยูนิฟอร์ม Guardian ภาค2นะฮะเป็นยูนิฟอร์ม Guardian ภาค2นะครับผมประมาณนี้นะฮะผมก็พิเศษผมใช้เป็นสีแดงนะครับ CDP แห่งความโกลาหลนะฮะมันจะมีวันทามให้มา180นะฮะยังไม่ได้ดันขึ้น200นะเอฟเฟกต์เซตผมเพิ่มใส่เป็นเพิ่มกฎระเบียบให้นะครับเป็น3ดาวปกตินะฮะ ISO ผมเป็นตาเหี่ยวนะครับแล้วผมดันดันดาว ISO เป็นสีแดงหมดแล้วนะฮะประเภททักษะนี้ผมขึ้นเป็นเทียร์ขึ้นเป็นเทียร์3แล้วนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะฮะแต่เทียร์2ก็น่าจะได้นะเทียร์2ก็น่าจะได้นะก็เปิดศักยภาพอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์ฮีโร่นะฮะแล่วูรูให้อย่างน้อยๆ4ช่องนะฮะมาดูข้อมูลนิดนึงนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็แนะนำเป็นสตาร์หล่อแล้วกันนะฮะไม่รู้จะโดนสะท้อนกลับตายหรือเปล่าเป็นยูนิฟอร์มที่ไม่ค่อยแรงมากขนาดนั้นฮะและสตาร์ลอร์ดเป็นตัวที่บางนะฮะต้องคอยวิ่งหนีตลอดอ่ะโอเคจบครับ2วินาทีนะฮะเต็มนี่นะประมาณนี้นะฮะผมก็ไปแปลงเอานะฮะแนะนำเป็นสตาร์ลอร์ดเลยแล้วกันนะครับผมเลเวลที่ไอ้ด่านที่62นะครับด่านที่62เจอคิงพินนะฮะสะท้อนความเสียหายกลับอีกแล้วนะครับผมก็ต้องทำลายล้างอีกหน่อยนะฮะโอ้โหทำลายล้างแนะนำตัวไหนดีล่ะบิชอปแล้วกันน่าจะผ่านง่ายๆนะตัวจาก X-Men นะครับผมเคยบิชอปเนี่ยไอ้ผมเป็นเลเวลไหนนะดูหน่อยน่าจะขึ้นเลเวล70แล้วนะนี่ฮะร้านค้าสนับสนุนในภารกิจโฮมมิติโอเคหาง่ายนะหาง่ายมาของผมเป็นเทียร์2ครับแต่ผมดันขึ้นเป็นเลเวล70นะครับผมอุปกรณ์ฮีโร่ประมาณนี้ตัวนี้สามารถขึ้นอเวกได้นะแต่ผมยังไม่ได้อเวกนะครับ ISO เป็นความโกรธฮักนะฮะArtifact ยังไม่ได้ใส่นะครับผมอุปกรณ์พิเศษผมเป็นวันทาม 140% นะครับยูนิฟอร์มไม่มีนะครับโอเคแนะนำตัวนี้นะครับบิชอปนะฮะกับด่านที่เจอคิงพินนะครับด่าน22ฮะกดเลเวล5ไปก่อนแล้วก็วิ่งหนีนะฮะวิ่งหนีก่อนนะฮะวิ่งหนีเพื่อที่จะรอสกิล5กลับมาใช้ได้อีกครั้งนะฮะแล้วก็วิ่งหนีนะฮะสกิลอื่นไม่ได้ใช้นะครับผม
แล้วก็ใช้สกิล5ครั้งที่3นะครับผมจบนะครับผม30วินาทีนะครับโอเคด่าน23บังคับให้ใช้ทำลายล้างนะมาทำลายล้างค่อนข้างเหลือเยอะซึ่งผมจะแนะนำเป็นตัวแนะนำเป็นเจ้านี้มาชูโมฮอคสีม่วงมาตัวจาก X-Men เนี่ยตัวนี้ก็แรงนะครับผมเดี๋ยวขอดูไบโอเมตริกหน่อยสร้างได้นะครับหาได้จากการสร้างนะครับผมคิดโอเมก้านะครับผมตัวนี้ของผมเป็นเทียร์2นะครับผมแล้วก็ดันเป็นเลเวล70แล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นเทียร์2อยู่นะครับผมนี่นะครับไม่มีอเวกไม่มีเทียร์3นะครับผมโอเคแนะนำตัวนี้นะครับ ISO ผมเป็น Overdrive นะครับผม Artifact ไม่ได้ใส่Obelisk ผมเป็น one time 120% เท่านั้นนะครับผมยูนิฟอร์มไม่มีนะครับมาตัวนี้นะฮะแนะนำตัวนี้นะครับคิดโอเมก้านะครับแรงเหลือๆนะครับสกิลพลังสกิลแรงมากนะฮะตอนนั้นผมเป็นเลเวล60ก็ยังแรงอยู่นะครับผมสกิล5เลยดีกว่าครับไม่มีนะครับไม่จบนะครับเหลือตัวนึงก็ใส่สกิล4เข้าไปนะฮะจบนะครับผม9วินาทีนะครับด่านที่24นะครับด่านที่24บังคับให้เป็นไฟนะฮะบังคับให้ต้องใช้ไฟนะครับผมมีไฟเลเวลต่ำๆตัวไหนที่จะพอผ่านแล้วก็หาปั้นง่ายบ้างเดี๋ยวผมดูนิดนึงฮะอ๋อไอ้ Ghost Panther นี่ปั้นยากนะเป็นตัวพิเศษเลยไปตัวนี้แล้วกันตัวนี้น่าจะปั้นง่ายนะครับเป็น Red Hulk นะฮะแต่ Red Hulk ที่ผมใส่ยูนิฟอร์มไฟเข้าไปนะฮะนี่นะฮะเลดพักนะมาดูข้อมูลทั่วไปก่อนประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์พิเศษก็นี่นะฮะทักษะตัวนี้เลดพักยังขึ้นเทียร์3หรือเอาเวกไม่ได้นะครับผมแต่เลดพักของผมเป็นเลเวล70นะครับ ISO ผมเป็นความโกรธพักนะฮะผมอาร์ติแฟกต์ผมใส่ความเอามาหิดเข้าไปช่วยเพิ่มความแรงเข้าไปนิดหนึ่งอุปกรณ์พิเศษผมเป็นสกัดบริสุทธิ์นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ไปทำไมนะมันเหลือนะใส่เข้าไปส่วนยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มของ Thunderbolt นะครับผมเป็นซิมไบออทแห่งการแก้แค้นนะครับเป็นยูนิฟอร์มล่าสุดนะครับผมชอบมากนะเป็นยูนิฟอร์มที่เท่มากก็เลยซื้อใช้นะฮะแล้วก็แรงด้วยนะครับมาทำลายล้างเลดเทียร์2ยูนิฟอร์มอ้าวเดี๋ยวอยู่ไหนล่ะโอเคไม่ใช่ทำลายล้างเป็นประจันบานนะเลดฮักยูนิฟอร์มล่าสุดและเป็นเทียร์2เลเวล70พวกซิบิออนนี่มันแพ้ไฟนะนี่จบนะฮะโดนไฟเผาเข้าไปนะครับ5วินาทีนะครับด่านที่25นะครับด่านที่25ด่านที่25เจอแก๊ง X-Men นะฮะแล้วก็บังคับให้เป็นฮีโร่นะครับผมแนะนำฮีโร่ตัวตัวนี้มาไอ้ Gladiator เนี่ยไอ้ไม่ใช่ Gladiator สิชื่อว่าอะไรนะ
ตัวนี้ก็แรงนะนี่ก็แรงนี่ครับอาเลสครับอาเลสนี่นะครับหาไม่ยากแต่ก็หาไม่ง่ายต้องอดทนนะตัวนี้ตัวนี้สามารถเอาเวกได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เอาเวกนะครับผมยังเป็นเทียร์2อยู่นะครับแนะนำตัวนี้เลยด้วยกันไอโซเป็นตาเหี่ยวนะครับอาร์ติแฟกต์ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์เสร็จผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหาวันทามแรงๆหน่อยด้วยกันสัก160ไม่ไหวนะผมใส่โอบิลิสง่อยๆหาวันทามสัก160ใส่ให้หน่อยนะกันมี200เลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมี140 120อ่ะนี่แหละเพิ่มความเสียหายคริสตัลแล้วก็วันทาม140แล้วกันนะฮะอ่ะใส่เปลี่ยนเข้าไปนิดหน่อยโอเคนี่นะครับเป็นวันทาม140นะครับยูนิฟอร์มไม่มีนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเลเวล62นะครับเทียร์2ครับมามาลองดูกันนะครับว่าจะปราบแก๊ง X-Men ได้ไหมไบโอเมตริกหาไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับต้องอดทนในการเล่นเควสอีกนะฮะสกิล3ไปก่อนเลยนะครับเพิ่มอมตะแล้วก็ตายเรียบนะฮะลองสกิล3อีกครั้งนึงครับแล้วก็ยังไม่ตายนี่ก็กดสกิล5เข้าไปนะครับยิงปืนจนเข้าไปทั้งด่าทั้งปืนกลครับจบกี่วินะครับเมื่อกี้นี้โอ้รวดเร็วครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับผมด่านที่26นะฮะด่านที่26มีให้เลือกผมเลือกเป็นเจอกับไอออนฟิลแล้วกันแล้วก็หาตัวทำลายล้างไอออนฟิลหาตัวทำลายล้าง26ผมแนะนำตัวยากขึ้นแล้วกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับเป็นตัวที่ตัวอวยของเน็ตเมเบิลนะครับชาลอนคาร์เตอร์นะผมกัปตันอเมริกาชาลอนคาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมมาดูแต่ของผมนี่ขึ้นเป็นเทียร์3แล้วนะครับต้องกราบขออภัยจริงๆนะนี่นะครับกัปตันอเมริกาชารอนโรเจอร์ไม่ใช่ชารอนครับนี่นะเป็นยูนิฟอร์มนี่ครับผมเป็นเทียร์3แล้วนะครับผมแต่เป็นเทียร์2ก็น่าจะได้นะแต่ต้องใส่ยูนิฟอร์มหน่อยนะฮะผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะขึ้นเทียร์4นะครับตัวอวยไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าจีนเกรย์ก็ขึ้นเทียร์4แล้วหรือเปล่าล่าสุดเอฟเฟกต์เป็นความโกรธหักนะฮะอาร์ติแฟกต์ผมใส่เพิ่มความยุติธรรมเข้าไปนะเป็น3ดาวสีทองทั่วไปนะอุปกรณ์พิเศษผมเป็นแห่งการทำลายล้างนะครับ CTP ก็ค่อนข้างแรงนะครับผมยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มเกือบใหม่ล่าสุดนะครับเป็นยูนิฟอร์ม Star Knight Armor นะครับผมเป็นยูนิฟอร์มแบบทรงย้อนยุคนะฮะผมยังไม่ได้ซื้อยูนิฟอร์มใหม่นะเพราะผมขี้เกียจซื้อนะครับเป็นตัวดองนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้นะแนะนำเป็นกัปตันอเมริกาชาลอนโรเจอร์นะครับผมอยู่ไหนล่ะลองดูนะครับลองดูปั้นได้ไม่ถึงเทียร์3ก็เทียร์2ก่อนนะครับแล้วก็หาซื้อยูนิฟอร์มใหม่ๆใส่ให้หน่อยนะก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะน่าจะผ่านง่ายๆนะครับดูทรงแล้วกดสกิล3ก่อนเลยนะครับตู้นะครับก็สกิล4รอบนะครับอ้าวไม่เข้านะต้องสกิล5แล้วถึงจะเข้านะ
จบครับผม10 นาทีครับกัปตันอเมริกาชาลอนโรเจอร์นะครับผมแนะนำไปด้านที่เดี๋ยวไอเดี๋ยวขอตัดคลิปนึงกันนะครับเดี๋ยวกลับมาคลิปใหม่ผมจะมากันต่อครับด่านที่27นะครับผมด่านที่27ศัตรูที่ต้านทานความเสียหายของพลังงานทำงานด้วยอัตราที่กำหนดอันนี้ผมแนะนำเป็นตัวแนะนำเป็นตัวตัวที่ปั้นง่ายๆตัวที่ปั้นง่ายๆด็อกเตอร์สเตรนท์นะครับก็ง่ายนะฮะแต่ผมขึ้นเทียร์3ไปแล้วนี่สิจะหาเทียร์2แนะนำมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะก็แนะนำด็อกเตอร์สเตรนท์ไปนะครับมาดูด็อกเตอร์สเตรนท์ของผมนะฮะก็เทียร์2ก่อนก็ได้นะครับด็อกเตอร์สเตรนท์แต่ว่าแนะนำให้เป็นยูนิฟอร์มใหม่ๆหน่อยนะครับของผมเป็นยูนิฟอร์มด็อกเตอร์สเตรนท์ไอ้สเปซสูทนะฮะยังไม่ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเป็นต้องเป็นจอมเวนมหาการนะครับในมัลติเวิร์สมหาภัยนะฮะอุปกรณ์พิเศษผมเป็นแห่งการฟื้นฟูนะครับผมก็คือเน้นอมตะเน้นถึกนิดหน่อยนะฮะอาร์ติแฟกต์ผมใส่อาร์ติแฟกต์ทั่วไปนะครับ3ดาวตรงสายนะครับเพิ่มความยืดหยุ่น ISO ผมเป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับผมนี่นะฮะผมเป็นเทียร์3นะครับรายละเอียดทั่วไปประมาณนี้นะครับกราบขออภัยนะฮะแนะนำตัวเทียร์3ไปนะแต่ก็ปั้นให้เป็นเทียร์2ก่อนก็ยังได้นะครับผมน่าจะเล่นได้ไม่ยากนะครับเทียร์2เอาด็อกเตอร์ไปไหนแล้วล่ะแต่ก็อย่างที่แนะนำมาแนะนำให้ใส่โอเบลิสวันไทม์เยอะๆหน่อยแล้วก็หายูนิฟอร์มใส่ให้หน่อยนะครับยอมเสียเพชรซื้อยูนิฟอร์มแรงๆเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในการโจมตีหน่อยนะแนะนำเป็นด็อกเตอร์สเตรนท์นะฮะในชั้นที่27นะฮะกดสกิล5ไปแล้วก็ยัดสกิล2ไปบ่อยๆนะแล้วกดสกิล5อีกทีนึงนะครับผมจะได้เงินอ้าวตีไม่เข้าทำไมตีไม่เข้าทำไมตีสัตนาไม่เข้ามาเจอกับตัวเองแล้วก็ไอ้ชิมาแล้วก็ภรรยาครับผมโอเค 37 วินาทีครับก็ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลเวลไม่ใช่ชั้นที่28นะครับชั้นที่28ให้เลือก2ทางครับผมขอเลือกเจอนี่นะครับเจอแก๊งนี้แล้วกันเลือกเจอแก๊งนี้แล้วก็ผมแนะนำเป็นเป็นตัวนี้นะครับผม Ice Man นะครับผมจาก X-Men นะครับผมปั้นง่ายไหมขอดูนิดนึงตองผมเป็นเทียร์2ครับและดันเป็นเลเวล70นะครับดูตามนี้ทักษะตัวนี้สามารถดันขึ้นเป็นเทียร์3ได้นะแต่ผมยังไม่ได้ดันนะครับISO effect set ผมเป็นตาเหยื่อ artifact ยังไม่ได้ใส่ครับอุปกรณ์พิเศษผมเป็น one time 120% นะครับธรรมดานะครับ
แล้วก็ยูนิฟอร์มยังไม่มีให้ใส่เลยสักอย่างเป็นยูนิฟอร์มออริจินอลเลยนะผมมาไอซ์แมนเนี่ยแหละครับทำลายล้างเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าปั้นง่ายนะหาได้จากสินค้ารับฮีโร่ในร้านค้านะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ก็แนะนำไปก่อนนะครับไอซ์แมนเจอพวกซิมไบโอตด้วยไม่รู้จะโดนตัดสกิลว่าซิมไบโอตไม่รู้จะชอบน้ำหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นไฟนี่ผ่านง่ายๆเลยนะโอเคไม่ยากเท่าไหร่โอเคแลดแกร่งแลดค่อนข้างแกร่งอยู่ขอแลดแกร่งเจาะเขายังว่าใช้เวลาหน่อยครับจบนะฮะนี่ไอซ์แมนนะฮะ44 นาทีนะครับต่อไปเลเวลไอ้ชั้นที่29ชั้นที่29เจอแก๊ง แก๊งธานอสฮะแก๊งธานอสผมแนะนำเป็นดูเทียร์2หน่อยก็พยายามจะแนะนำเทียร์2นะตัวนี้เหรอจะรอดไหมยิงเทียร์3ก้าเวฟของผมเนี่ยผ่านง่ายๆเลยนะแต่ว่าผมอยากแนะนำตัวที่ยังเป็นเทียร์2อยู่นะครับโครซัสนะครับผมมาลองดูโครซัสกันนะฮะโครซัสของผมเป็นตัวเทียร์2ที่ดันเลเวลไปที่70แล้วนะครับผมไอเอฟเฟกต์เซตตาเหี่ยวนะครับอาร์ติแฟกต์ไม่ได้ใส่อุปกรณ์พิเศษผมใส่เป็นสกัดบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ยูนิฟอร์มเป็นฟีดิก5นะครับผมเป็นยูนิฟอร์มที่เกือบใหม่นะเกือบใหม่อ่ะมาลองเทียร์2ตัวนี้โคลอสซัสมาดูกันครับสามไว้ก่อนนะครับเพื่อมาตัดเพื่อครูนะฮะก็บนสกิลของผมเองนะครับ5 5 2 4 1อะไรประมาณนี้มีเลือดตกยางออกนิดหน่อยนะครับโอเคครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ผ่านได้ไม่ยากนะกดสกิล3ก่อนนิดนึงนะครับกดสกิล5ต่อแล้วนะใส่สกิล4ไปจบครับผม31 วินาทีคอรัสัสในชุดฟินิช5นะครับผมเทียร์2นะครับเลเวล70สุดท้ายด่านที่30ที่จะแนะนำนะฮะผมเลือกเป็นด่านไวไลท์ได้เปรียบดีไหมไวไลท์ได้เปรียบแล้วเทียร์2ของผมไวไลท์นี่ไม่ค่อยมีตัวแนะนำเท่าไหร่นะฮะ
ถ้าจะแนะนำไซคลอปล่ะจะปั้นกันไหวไหมครับไซคลอปเดี๋ยวมาดูไซคลอปของผมนะฮะไบโอเมติกก็หาได้ในด่านเควสอีพิก 10/10 นะฮะนี่ไซคลอปผมเป็นเทียร์3แล้วนะครับไม่ได้เป็นเทียร์2นะฮะนี่นะฮะขออภัยนะครับขอแนะนำเป็นไซคลอปแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้ปั้นยากมากมายอะไรนะครับนี่นะฮะไอโอเป็นตาเหี่ยวนะครับผมอาร์ติแฟกต์ไม่ได้ใส่อุปกรณ์พิเศษผมเป็นCTP การทำลายล้างนะครับผมก็หรือจะใส่วันไทม์เข้าไปก่อนก็ได้นะครับยูนิฟอร์มผมเป็นฟินิฟไฟส์เหมือนคลอสซัสเลยนะครับผมยังไม่มียูนิฟอร์มล่าสุดนะครับเพราะผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกชะตาของผมนะครับในยูนิฟอร์มล่าสุดก็ใช้แค่ฟินิฟไฟส์นะครับผมแนะนำนะครับด่าน30สุดท้ายแล้วนะครับเลือกด่านเจอพวกแก๊งวายไลน์นะแล้วก็เลือกแนะนำเป็นไอ้นี่นะฮะไซครอปนะครับชุดฟินิกไฟฟ์นะครับผมเทียร์2ก็น่าจะรอดหน้าแต่ว่าใส่ยูนิฟอร์มใหม่ๆเข้าไปหน่อยนะฮะเอานะน่าจะได้นะครับลองไปปรับปรุงดูนะฮะหรือลองไปถั่วเฉลี่ยในตัวละครอื่นๆดูนะฮะที่พอจะไปวัดไปวากับตัวที่ผมแนะนำได้ยัดสกิล5ไปเลยนะครับนี่นะครับจบเลยนะฮะยูนิฟอร์มแรงอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับจบนะฮะสกิล5นะ2ครั้งนะครับ3วินาทีนะฮะจบไปแล้วนะครับกับการแนะนำการไต่ระดับ Shadowland 30ขั้นแรกนะครับกับการแนะนำตัวละครที่ผมพยายามจะหาตัวที่ปั้นง่ายๆนะหาตัวที่ปั้นง่ายๆให้ไปลองปั้นและไปลองไต่ระดับกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ก็ลองเล่นๆปั้นๆเรื่อยๆนะครับอย่ารีบนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆยูเซอร์ใหม่นี่เกียร์นี่ให้ของเยอะอยู่แล้วนะเล่นไม่ยากนะครับก็ไปลองปรับปรุงดูนะตัวไหนแนะนำไปแล้วเอาไปใช้แล้วไม่ผ่านก็ไปลองเปรียบเทียบตัวอื่นที่ท่านมีแล้วก็มาลองปรับปรุงดูนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับก็กราบขอบพระคุณที่ติดตามกันมานะครับผมก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสำหรับตอนนี้กราบสวัสดีครับ